สวัสดีครับเมื่อกี้ดูเรคคอร์ดดีนะไปไม่นานเอาวันนี้เราจะมีเรื่องพี่ชายเปิดกล้องวันนี้มาเรียนเรื่อง Object Detection กันนะครับก็ Agenda ของวันนี้ก็เราจะเริ่มจาก Object Detection ก็คืออะไร Machine Learning Neural Network คืออะไร YOLO คืออะไร YOLO เนี่ยบางทีเราอาจจะได้เคยได้ยินว่ามาจาก you only live once ใช่ไหมครับแบบเกิดมาทั้งทีทำอะไรได้ก็ทำเลยพวกฝรั่งชอบพูดกันแต่ว่าบางทีก็จะเป็น you only look once ก็คือมองทีเดียวรู้เลยว่าเป็นอะไรซึ่งจะพูดถึงในทีหลังนะครับได้ไหมครับ yeah ตัวอย่างของ YOLO นะครับแล้วก็การใช้ darknet หรือซึ่งเป็น neural network อย่างหนึ่งเดี๋ยวซึ่งเป็น neural network อย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบแฮกเกอร์ที่เคยเห็นในเน็ตอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็น Tools Label AMG แล้วก็ Making ML Model ก็จะไม่เชิงว่าเป็นการสร้างโมเดลของเรานะครับแบบว่าเป็น Neural Network แล้วก็คิดชั้นๆๆมาแต่ว่าในต่างชาติเนี่ยครับเขาก็มีทำมาให้แล้วแล้วก็ไปยืมนะไปใช้แล้วก็มีเวทของเราก็คือเป็นค่าเอาท์พุตซึ่งเราสามารถเอามาคลาสสิฟายอ็อบเจกต์ของเราที่เราต้องการได้สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเขาคอมพิวติ้งเบื้องต้นนะครับออบเจกต์ดิชันคืออะไรออบเจกต์ดิชันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของคอมพิวเตอร์วิชันที่พูดไปเมื่อวานนะครับก็จะเป็นการสอนให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถรู้ได้ว่าภาพของเราเนี่ยในภาพเนี่ยมันมีวัตถุอะไรบ้างเช่นดูรูปซ้ายนะครับก็จะมีรถเต็มหมดเลยแล้วก็จะมีคนนะครับจักรยานรถบรรทุกแล้วก็ไฟจราจรนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลแบบหนึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นโยโลนะครับส่วนทางขวาเนี่ยที่เห็นเป็นสีมันก็คือการระบายใช่ไหมครับว่าวัตถุนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของในรูปซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่าการทำ semantic object นะครับเช่นมีรถเก่งอยู่ตรงนี้ก็จะระบายให้เลยว่าเนี่ยรถเก่งสีดำทั้งคันมันอยู่ตรงนี้ในรูปนะครับหรือจะเป็นคนเป็นจักรยานนะครับเป็นรถบรรทุกก็ได้ก็ถ้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ลองอ่านจากลิงก์ข้างล่างเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปการดีเทคป้ายจราจรคือป้ายจราจรก็จะมีความต่างอยู่ในระดับหนึ่งคือบางคนอาจจะคิดว่าแบบว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่ก็แค่มีเลขตรงกลางเปลี่ยนไปสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปเหมือนเวลาสอบใบขี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เลข2กับเลข9อย่างเงี้ยครับก็จะมีการวางพิกเซลที่ต่างกันไปซึ่งคอมพิวเตอร์ก็จะมองว่าอาจจะก็ถ้าเราสอนว่ามันก็จะมองเป็นคนละวัตถุนั่นนะครับว่าเป็นคนละออบเจกต์กันครับต่อไปผมจะพูดถึงเรื่อง machine learning machine learning เนี่ยจะเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดและเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์นะครับก็ดูจากรูปข้างล่างเนี่ยถ้าเป็นรูปซ้ายเนี่ยเราก็พอแยกออกใช่ไหมครับว่าเป็นมัฟฟินอันนี้เป็นมัฟฟินนี่เป็นหมาชิวาว่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือทางรูปทางขวาเนี่ยก็จะเป็นหมาพันธุ์พุลิแล้วก็เป็นไม้ม็อบนะครับซึ่งถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็น่าจะพอแยกออกบ้างอาจจะมีผิดบ้างแต่โดยรวมก็น่าจะแยกออกใช่ไหมครับซึ่งความยากของเราเนี่ยก็คือการทำให้คอมพิวเตอร์ซึ่งไม่รู้มาก่อนเลยว่าอันนี้คืออะไรเพราะว่ามันก็คือคอมพิวเตอร์นะครับเราอาจจะต้องมีการสอนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสามารถแยกออกได้ระหว่างหมากับมัฟฟินนะครับครับก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่อง neural network ซึ่งก็จะเป็นแขนงหนึ่งนะครับจาก machine learning นี้ก็จะเป็นแขนงหนึ่งจากที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ AI ใช่ไหมครับแบบว่า AR อะไรก็ AI ซึ่งอันนี้ก็เป็นแขนงที่มันลึกขึ้นมาเป็นเชิงเฉพาะด้านหนึ่งซึ่ง neural network เนี่ยจะเป็นการจำลองstructureโครงสร้างนะครับมาจากเซลล์สมองของมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตแล้วกัน
ซึ่งมันก็จะมีซีแนปมีเดนไรต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีแอ็กซอนซึ่งเราก็จำนองมากลายเป็นเน็ตเวิร์กแบบคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะมีโนดมีลิงก์แล้วก็จะสามารถใส่สมการคณิตศาสตร์ข้างในมานะครับเพื่อว่าเราจะมีเอาต์พุตของเราออกมาได้ซึ่งจริงๆก็สามารถถ้าใครอยากเข้าใจลึกๆนี่ก็สามารถกด YouTube ได้นะครับว่าอันนี้แนะนำว่าควรฟังภาษาอังกฤษออกนิดนึงนี่นะครับก็ไปดูมาก็อธิบายดีและลึกมากๆแล้วก็มีแบบว่ามีกราฟิกให้ดูรูปปรับรูปปรับอะไรงี้ครับต่อไป YOLO ก็ YOLO ก็จะเป็น Neural Network แบบหนึ่งซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นชนิดของ Convolutional Neural Network นะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ว่า convolutional neural network เนี่ยจะเก่งมากๆในด้านการดูรูปอะไรครับหรือวิดีโอแล้วก็จะมีศาสตร์ด้านอื่นเช่นการตรวจจับพวกภาษาพูดภาษาคนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะใช้ตัวอื่นกันชื่อแต่ว่าไม่ออกอ๋อจะใช้ตัวที่ชื่อว่า LSTM นะครับก็แต่ในจุดหมายของเราก็คือการเทคป้ายใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นเราจะใช้ YOLO ซึ่ง YOLO เนี่ยเป็น Neural Network ตัวหนึ่งที่มีคนใช้มากใช้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างเยี่ยมนะครับก็อันนี้ทางซ้ายก็เป็นกราฟการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง YOLO กับneural network ตัวอื่นข้างขวาก็จะเป็นกับหลักการการทำงานของมันนะครับมันก็จะตีกรอบสี่เหลี่ยมมาแล้วก็ตีมั่วเลยแบบว่ามันคิดว่าอะไรเป็นวัตถุที่เรากำหนดไว้มันก็ตีไปก่อนนะครับแต่ว่าการที่เราตีมั่วเนี่ยเราได้มาเป็นร้อยกรอบรูปเนี่ยมันก็ไม่ดีแน่ๆฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเป็นคนกำหนดเองนะครับว่าเราต้องการค่า confidence มากเท่าไหร่ถึงจะนับว่านั้นเป็น object นะครับลองมาดูโค้ดง่ายๆนะครับก็ลองสแกนได้ก็จะเป็น Google Drive นะครับที่ผมลองใส่ไฟล์นี้เอาไว้ก็มันก็จะรับค่าที่เราเตรียมมาเนี่ยประมาณ3อย่างนะครับก็จะมี name.name ก็จะเป็นตัวที่เป็นไฟล์ที่เก็บค่าคลาสของเราเช่นป้ายซ้าย left ป้ายขวา right นะครับอีก2อย่างก็จะมีค่า config away ซึ่งเอามาใช้ในการทำ darknet deep neural network นะครับก็ weight ตัวนี้เนี่ยจะเป็นค่าที่เรานำ dataset ของเราเนี่ยมาเทรนภายในอนาคตนะครับก็จะเทรนแล้วก็ออกมาเป็นค่า weight ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราอีกว่าเราจะเก็บ dataset ยังไงอะไรหรือว่าแม้แต่การใช้ตัวเทรนนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ YOLO V3 นี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าในนี้ผมจะลองทำให้ดูนะครับก็ลองเปิดดูก็ต่อมาโค้ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะวันที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือมันจะตีกรอบนั่นแหละแล้วก็เนี่ยนะครับค่า confidence ของมันเนี่ยก็คือถ้ามากกว่าค่า minimum ที่เรากำหนดไว้เนี่ยเรากำหนดไว้ประมาณ 0.5 นะครับคือถ้ามันมั่นใจมากกว่า 50% มันก็จะตีกรอบแล้วก็โชว์ออกมาเช่นอันเนี้ยมันคิดว่าป้ายซ้ายสัก 70% มันก็จะโชว์ออกมานะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็ค่าที่เราได้ออกมาจากบล็อกตรงนี้ก็จะเป็นเทนเซอร์4มิตินะครับก็จะมีจำนวนลูกจำนวนชันเนลวิดต์กับไฮนะครับเทนเซอร์ก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นขั้นกว่าถ้าสเกลล่าจะเป็น
เวกเตอร์แมทริกก็ประมาณว่าเป็นแมทริกของแมทริกอะไรประมาณนี้นะครับสามารถลองอ่านเพิ่มเติมได้เพราะว่าในเรื่อง machine learning AI เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องมิติต่างๆหรือว่าเรื่อง linear algebra เพราะว่าปกติเราจะคุ้นเคยกับการไปแค่3มิติหรือ4มิติใช่ไหมครับในการคำนวณแต่ว่าใน machine learning เนี่ยสามารถไปได้ถึง infinity มิติ NMS box ก็จะอยู่ในโค้ดตรงนี้นะครับมันก็จะสมมติว่าตรงนี้ตีรถเต็มเลยปุ๊บ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 มันคือรถเหมือนกันใช่ไหมครับ4กรอบแต่ว่ามันก็จะฟิลเตอร์เนี่ยนะครับฟิลเตอร์ถ้าค่าคอนฟิเดนซ์น้อยไปหรืออะไรยังไงมันก็จะเลือกอันที่มันมั่นใจมากที่สุดว่าอันเนี้ยลดทั้งกรอบแน่ๆแน่อันนี้ก็เป็นโค้ดที่เอาไว้ตีกรอบรูปนะครับก็สิ่งผมอยากจะพอยตรงนี้ก็คือคำสั่งบางคำสั่งนะครับเช่น CD2 Rectangle จะไว้ตีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับว่าอันเนี้ยวัตถุนี้ CD2.putText ก็จะใส่พวกข้อความลงไปใน output window ส่วนอันนี้บางทีแบบว่ารูปหรือวิดีโอของเราอาจจะใหญ่เกินจออะไรไปได้นะครับเท่ากับว่าใส่คำสั่งนี้ CD2.nameWindow ก่อนที่จะโชว์เนี่ยเราก็จะกำหนดชื่อของวินโดว์ให้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใส่อย่างนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะเราก็สามารถadjust ขอบมันได้นะครับว่าจะให้มันใหญ่ตรงไหนแบบว่าสมมติว่าอย่างนี้ครับเราก็จะยืดหดยืดหดอย่างนี้ได้ถ้าเราใส่ไว้ลืมพูดถึงว่าโค้ดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการรับจากกล้องมานะครับกล้องเว็บแคมแล้วก็มาผ่านพวกค่าที่เรากำหนดไว้ซึ่งเอาพุทออกมาก็ถ้าเกิดใช้ dot name ที่ชื่อโคโค่เมื่อกี้นะครับมันก็จะมีออบเจกต์เยอะมากๆเช่นอันนี้เป็นคนนะครับนี่เป็นแก้วอะไรอย่างนี้ซึ่งคีย์ในการ detect ของเราเนี่ยก็จะมี3อันใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เป็น dot config dot weight แล้ว dot data ครับอันนี้เริ่มจากดอท config ก่อนก็จะเป็นค่า config ซึ่งผมแนะนำว่าให้เป็นโหลดในเน็ตมาดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องจะเป็นค่าที่กำหนดว่า neural network แต่ละชั้นเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งการทำได้ก็ต้องมีพื้นฐานที่แน่นพอสมควรแล้วก็ถึกด้วยดอท weight นะครับเป็นค่าที่เอามาใช้ใน neural network ก็แต่ว่าจากโมเดลตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนมากแล้วมันก็จะใช้สมการเส้นตรงมากกว่าก็คือ y เท่ากับ wx บวก b b ซึ่ง w เนี่ยก็คือ weight นะครับค่าที่เราไปเทรนมาแล้วก็ค่า bias ก็คือเดี๋ยวมันก็จะทำการคำนวณให้นะครับสุดท้ายก็คือ dot data ซึ่งมันก็จะนี่ใช่ป่ะนั่นแหละสักครู่นะครับเพราะว่าการใช้ dot data เนี่ยมันก็จะต่างกับข้างบนใช่ไหมครับเพราะว่าข้างบนใช้ dot name แต่ว่าการใช้ dot data เนี่ยหากเราอยากรันใน Linux command เนี่ยเราจะต้องใช้ dot data นะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวอย่างให้เราข้ามมาดูตรงนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่ามันจะใช้ dot data แทนที่ dot name นะครับถ้าเรารันใน Linux command เรามาดูกันการลง darknet นะครับก็อันนี้มันก็จะเป็นการรันในคอมเองนะครับเราก็จะกิดโคนตัวดังเด่นนี้มาแล้วก็มาใช้คำสั่ง make นะครับผมเพื่อทำให้มันใช้ได้
แค่นั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีที่ดีกว่าอันนี้ก็คืออยากลองทำก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นทูลที่สำคัญในการสร้าง dataset ของเรานะครับสมมติว่าเราเนี่ยไปถ่ายรูปมาแบบนี้นะครับเราก็ไปถ่ายมาใช่ไหมครับแล้วคือคอมมันจะรู้ได้ไงว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันคือป้ายเลี้ยวขวาไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันคือป้ายเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีทูลหนึ่งชื่อว่า label img นะครับไม่ใช่ label แล้ว img label img สามารถดูได้ที่ GitHub นี้นะครับซึ่งเราก็ไปโหลดมานะครับแล้วก็มันก็จะสามารถเลเวลได้อันเดี๋ยวผมก็จะลองทำให้ดูนิดนึงนี่นะครับผมโหลดมาแล้วเลเวล IMG นะครับวิธีใช้ก็เราคนที่ใช้ใน Linux ก็คล้ายๆกันนะครับก็ cd ไปที่เลเวล IMG ไปอ๋อต้อง CD ทีก็มาเป็นไฟล์ .py นะครับแล้วก็มารัน Python ที่มันออกมาหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมหารูปสมมติว่าผมมีไฟล์แล้วก็มีรูปหารูปที่มัน make sense กันสมมติผมมี3รูปนี่ครับซ้ายขวาขวาแล้วผมต้องการจะ label มันก็โฟลเดอร์เมื่อกี้จำทำไมมันเซฟแล้วอะนี่นะครับเราดีลีททิ้งไปก่อนในรูปนี้ก็จะมีพื้นหลังนะครับเป็นเครื่องปริ้นเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราต้องการจะโฟกัสที่เลี้ยวขวาของเราแล้วกดตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะครับเป็น Pascal VOC ซึ่งเราไม่ได้จะใช้นะครับเราจะใช้ YOLOก็เขียนเล็กบล็อกนะครับมากลางไว้ปึ๊บเราก็เรียกไปอะไรเซฟนะครับอันนี้ก็ไลฟ์เหมือนกันก็แล้วแต่คนว่าจะตีกรอบเป็นอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าจะตีแค่นี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ล่ะเลฟเซฟใช่ไหมครับมันก็จะได้ไฟล์อย่างนี้มาซึ่งมันก็จะเป็นการกำหนดประมาณว่าเป็นโคออดิเนตของสี่เหลี่ยมของเรานะครับแล้วก็จะมีคลาสอยู่ข้างหน้าคลาสที่0นะครับก็คือไรท์คลาสที่1ก็คือเลฟนะครับโดยรูปนี้เป็นรูปแรกใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นขวาก็จะเป็นคลาส0อันนี้ก็ขวาเหมือนกันก็จะเป็นคลาส0นะครับส่วนนี้ซ้ายเป็นคลาส1ซึ่งถ้าบางคนโหลดมาตอนแรกเนี่ยอาจจะประสบปัญหาว่าเนี่ยครับตอนนี้ Label เนี่ยมันมีคลาสอยู่เต็มหมดเลยอันนี้ผมลบออกไปแล้วก็โชว์ไม่ได้มันจะมีคลาสอยู่ประมาณว่าเปล่าวะไม่ใช่ไม่เป็นไรมันจะมีคลาสอยู่ประมาณแบบที่มัน predefine มาให้แล้วนะครับเช่นหมาแมวทีวีรถอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดเราแอดไปเนี่ยแล้วกดโอเคเนี่ยแทนที่เล็บกับไลท์ของเราอ่ะจะเป็นคลาส0หรือ1นะครับมันก็จะอาจจะไปอยู่คลาสที่20ได้ซึ่งมันก็ไม่ดีแน่เวลาเอาไปเทรนเนอร์หมดนะครับเราจะแก้โดยมาที่ไฟล์ label img ของเราเข้ามาที่ folder data นะครับมันจะมีเขียนอยู่ predefine class ซึ่งถ้าเกิดว่าโหลดมาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมี cat doc tv อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลบแล้วก็เซฟมันเป็นไฟล์ว่างๆอย่างนี้แล้ว cat doc tv ของเราก็จะหายไปสมมุติเสร็จแล้วนะครับก็กากบาทซึ่ง
เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อก็จะเอารูปมาเทภายในอนาคตอย่างเช่นผมเนี่ยครับก็ลองทำดูได้ประมาณเท่านี้นะครับถามว่าเราจะต้องทำประมาณไหนนะฮะเพื่อเป็นการเก็บแบบเซตที่ผมไปอ่านในฟอรัมของฝรั่งมาเนี่ยเขาก็แนะนำประมาณว่าถ้าคุณมี2คลาสเราก็ต้องการประมาณคลาสละ 2,000 รูปนะครับก็ไปถ่ายมา 2,000 รูป2ซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เป็น 4,000 รูปอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสนะครับเราจะไปถ่ายรูปมาก่อนซ้ายขวาแล้วก็มาเลเบลโดยเลเบล RNG เมื่อกี้เราก็จะมา separate dataset ครับเป็น train กับ test ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีโค้ดให้เลยนะครับไม่ต้องมานั่ง separate เองตายแน่แล้วก็มา config neural network นะครับเพราะว่าการที่เราต้อง config neural network เพราะว่าเราจะมีclass ที่ไม่เท่ากันเช่นบางคนอาจจะไม่ได้อยากจะ train แค่ซ้ายกับขวานะครับอาจจะอยาก train ว่าไฟจราจรอยู่แม่งอันเดียวกันเลยก็ได้แต่ว่าก็จะมีคลาสเพิ่มใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมีการคอนฟิกนิดหน่อยเพื่อให้มันทำงานได้แล้วเราก็จะดันนักเนื้อเรื่องเบิร์ดของเรานะครับที่ชื่อว่าดักเน็ตเมื่อกามเพื่อให้ได้ค่าเวทออกมานะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยโปรเซสนี้จะเป็นโปรเซสที่กินเวลานานที่สุดลองมาจากการมานั่งเร็วๆนะครับเราเล่นอันนี้กินเวลาน้อยสุดก็คือสมมติว่าคุณมี2คลาสนะครับซึ่ง2คลาสเนี่ยก็จะใช้เวลาเทรนประมาณ100รอบเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับก็ต้องเทรนประมาณ 4,000 รอบก็20คูณ 4,000 ประมาณ13ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือใช้เซอร์วิสของ Cloud Computing นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการเทรนบน CPU ก็ลืมไปได้เลยน่าจะเป็นสัก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่แนะนำแน่ๆแต่ว่าบางคนอาจจะมีการ์ดจอ GTX 1080 Ti อย่างเงี้ยนะครับก็ลองสามารถคอนฟิกได้โดยใช้การ์ดจอ GPU เทรนแทนนะครับก็แนะนำอ้าวทำไมอ๋อนี่ install อันนี้ label อันนี้ก็สอนไปแล้วนะครับก็เป็นการเลเบลรูปอันนี้จะเป็นออเดอร์นี้เดี๋ยวค่อยสอนทีเดียวต่อขึ้นคราวเลยแล้วกันครับแล้วก็จะมีการคอนฟิกนี่นั่นยังไงดีอธิบายก่อนแล้วแหละก็เดี๋ยวผมจะมีไฟล์นี้มาให้นะครับไฟล์ทั้ง3ไฟล์หน้าตาก็จะประมาณconverting ts นี่นะครับจะมีไฟล์ชื่อ creating chain test text กับ create file data name นะครับเอาไว้ทำไรก็ในไฟล์นี้นะครับสามารถหาได้ใน Google Drive เมื่อกี้นะครับมันก็จะถ้าเกิดเรา CD ไม่ใช่ CD เราจะต้องเข้าไป set path ก่อนนะครับอันนี้ผมเทรนใน Google Colab นะครับก็จะมี path อะไรหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวจะสอนทีหลังก็คือเซตเป็นแพทที่เราเก็บพวกรูปที่เราเลเบลเมื่อกี้มาแล้วนะครับแล้วก็รันพอรันเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไฟล์ text 2ตัวออกมานะครับจะเป็น train กับ test ซึ่งมันก็จะแบ่งรูปของเราเนี่ยออกมาเพื่อทั้ง train แล้วก็มา test นะครับซึ่งก็ทำกันอยู่แล้วใน neural networkเห็นไหมครับว่าต้องกำหนดได้ก่อนไม่งั้นต้องกำหนดโฟลเดอร์ก่อนไม่งั้นมันก็จะไปที่อื่นนะแล้วก็ creating file data name ก็
็คือก็เหมือนกันเราต้องเข้าไป edit pad ก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็พอรันปุ๊บเราจะได้ไฟล์นี่นะครับ ts underscore data มาซึ่งไฟล์นี้มันก็จะบอกว่าเรามีคลาสที่คลาสแล้วก็ไฟล์ text เทนกับเทสเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ไฟล์คลาส .name นะฮะอะไรอย่างงี้แล้วก็มีการแบ็กอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปคอนฟิกค่าของคอนฟิกนะฮะซึ่งสำคัญมากถ้าเกิดไม่คอนฟิกก็แตกมาดูกันค่าที่ต้องฟิตนะครับก็คือ patch ซึ่งอาจจะตามผมเลยก็ได้ก็คือมันจะมีกฎในการตั้งประมาณนี้นะครับ patch ก็ไว้เหมือนกับหยิบทีละกี่รูปอะไรประมาณนี้ก็จะมี weight and height แล้วก็ max batchเนี่ยครับสมมติว่าเรามีไม่ต้องสมมติถ้าสมมติผมมี2คาร์ดนะครับได้เป็นไรค่าของ max bet ก็คือคาร์ดคูณ 2,000 จะเป็นต้องเป็นท่าเท่านี้นะครับก็คือ 2,000 คูณ 2ได้ 4,000 ตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีค่า step เราจะเอา 0.8 มาคูณ 4,000 ก็จะได้ 3,200 นะครับเป็นค่าแรกแล้ว 0.9 มาคูณ 4,000 ก็จะเป็น 3,600 ก็ใส่ไว้แล้วก็อันนี้ก็จะต้องเลื่อนลงไปไกลหน่อยไม่หน่อยไกลมากหรือว่าจะกด Ctrl F ไม่ได้แล้วก็โดโลครับก็ทั้งไฟล์คอนฟิกเนี่ยจะมีเลเยอร์ของโยโลประมาณ3อันนะครับซึ่งเราต้องคอนฟิกทั้ง3อันรวมถึงค่าเลเยอร์ที่ชื่อว่า convolutional ที่มาก่อนโยโลทั้ง3อันนะครับก็คือมันจะมีโยโล่3อันใช่ไหมแล้วก็จะมีเลเยอร์เนี้ยอีก3อันก็คือเลเยอร์ที่มาก่อนนั่นเองก็ค่าเรฟฟิกก็มีคลาสนะครับ2คลาสค่านำนี่โดยปกติจะเป็น9นะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรก็มีคลาสกับนำเลยใช่ไหมครับแล้วก็and in conditional layer before layer เนี่ยจะมีค่าต้องเปลี่ยนแปลงคือ filter ก็คือเอานำหาร3คูณคลาสบวก5นะฮะก็จะเป็น9หาร3ก็3คูณกับ7ก็เป็น21นะครับถ้าเกิดมีเรามีคลาสที่มากกว่านี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยไม่งั้นถ้าไม่เซตค่า filter เนี่ยยังไงแม้แต่จะเริ่มรันก็ยังรันไม่ได้เลยนะครับในการเทรนเนี่ยอันนี้เป็น layer แรกนะครับอันนี้เลเยอร์ที่2ก็เหมือนกันคลาสฟิลเตอร์เลเยอร์ที่3ก็เหมือนกันคลาสฟิลเตอร์นะครับโดยอันนี้จะเป็นไฟล์ตัวอย่างให้ลองรันเล่นๆก่อนได้นะครับโดยนี้จะต้องรันใน Linux นะครับก็เราจะ CD ไปที่ไฟล์ darknet โฟลเดอร์ darknet ของเรานะครับแล้วก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาถ้าเกิดว่าใช้ค่าพวกนี้เช่น coco หรือ data เนี่ยแล้วก็ yellow v3 config ซึ่งก็จะเป็นค่า default นะครับที่แบบว่าทางการเขาให้มาแล้วสมมติเรารันบนภาพที่ชื่อว่า test kit img เนี่ยก็จะมีคน2คนมีเก้าอี้มีแล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็น example อื่นก็ได้เช่นอันนี้อาจจะเป็นป้า Arthurซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างอื่นแทนนะฮะเราจะมาเริ่มแล้วก็การได้ค่าเวทมาเนี่ยก็จะได้มาจากการเทรนเนอร์เวิร์กของเราโดยอันนี้ก็จะเป็นการเทรนในคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับเราที่ควรจะมากำหนดอันนี้ก่อนก็เป็นเปิด GPU เท่า1
จากศูนย์ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับในไฟล์ make file เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมมีไฟล์ make file ไหมไม่มีนะเดี๋ยวลองเปิด darknet ดูถ้าเกิดว่าไปกิจโคน darknet มาเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ make file อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบรรทัดอยู่ตรงนี้เช่น GPU CUDA Deep Neural Network OpenCV เนี่ยปกติมันจะเป็น0นะฮะให้เราตั้งเป็น1ซะเพื่อที่จะ enable การใช้ GPU นะครับซึ่งมันสำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้เทรนนิ่งของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ทันตาเห็นนะก็ถ้าเกิดว่าจะเทรนในคอมเนี่ยก็รันคำสั่งนี้ได้ก็จะมีค่า custom data ที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีค่า config ที่เรานั่งเปลี่ยนเลขเมื่อกี้แล้วก็ weight อันนี้นะครับจะเป็น initial weight ที่เราจะใช้ตอนเริ่มนะครับแล้วก็ don't show ถ้าเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำคืออดทนรอนั่นเองแล้วก็เฝ้ามันเพื่อมี error ที่ที่ผมจะมาแนะนำอันต่อไปเนี่ยก็คือการรันบน cloud computing นะครับซึ่งก็มีหลายเจ้าเช่นของ Amazon หรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยมากกว่านะครับคือ Google Colab ก็ทำไมผมถึงต้องใช้ Google Colab เพราะว่าหนึ่งก็คือหมอเราเนี่ยซื้อ G Suite ไว้ให้นะครับซึ่ง G Suite เนี่ยจะสามารถทำให้เราใช้ Google Drive ได้เรียกว่ากึ่ง unlimited ไปก็ได้แล้วทำไมต้องใช้ Google Drive ล่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคือการเทรนค่าเวทเนี่ยคือไฟล์เวทมันไม่ใช่แค่1เมกนะจะเป็นอันละ200กว่าเมกซึ่งถ้าเกิดว่าเราเซตไว้เนี่ยว่าทุกๆ100การเทรนเนี่ยให้แบ็กอัพ1ทีเนี่ยดูสิครับ 9.63 กิกซึ่งถ้าเกิดเป็น Google Drive ธรรมดาเนี่ยมันก็ให้15กิกเองใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าสั่นคลอนเลยทีเดียวแล้ว Google Collab คืออะไรมันก็เป็น Cloud Service นะครับที่มีหน้าตาเหมือนกับ Jupyter Notebook นะครับJupyter Notebook ก็จะเป็นสิ่งที่เอาไว้เขียน Python ได้นะครับหน้าตาจะประมาณนี้อะไรถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยลองใช้นะครับเราสามารถโหลด Anaconda กับนี่นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบสามารถทำให้เราจัดการกับพวกPython ในเครื่องของเราได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราโหลดมาลงแล้วเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมอื่นที่มีประโยชน์ในการเขียน Python แถมมาด้วยเช่น Spider Notebook Jupyter Lab อะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีอาจจะมีภาษา R มาด้วยก็แล้วแต่แล้วก็สามารถจัดการ พวกไลบรารีต่างๆในเครื่องเราได้นะครับซึ่งGoogle Collab เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่เหมือนกันเลยแล้วก็เป็นไทยเดียวกันด้วยคือ .ipython notebook นะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับอาจจะเป็นผู้ที่หัดเริ่มเขียน Python ใหม่นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องลง Python ในเครื่องของเราก็มารันบน Google Collab ได้เลยสบายสบายเขียนแก็บบนโทรศัพท์ยังได้เลยครับก็ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยก็จะเอาไว้พวกนี่ก็จะเป็นพัฒนาภาษา Python ได้นะครับทุกที่แล้วก็จะมีประโยชน์ต่อคนที่เป็นนักวิจัยหรือว่านักเรียนหรือว่าผู้คนทั่วไปที่อยากจะศึกษาเรื่อง Deep Learning ได้นะครับก็เช่น Keras TensorFlow PyTorch OpenCV ที่เราพูดไปถึงเมื่อวันก่อนซึ่งประโยชน์ของมันอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือมันสามารถ
เราสามารถใช้ GPU ของเราของเขาได้ฟรีเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขเล็กน้อยก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ซิงก์กับ Google Drive ของเราเนี่ยแบบว่าเราอัพไฟล์ขึ้นไปในระบบเขาอะ12ชั่วโมงก็จะถูกลบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้90นาทีเนี่ยมันก็จะตัดเราจากระบบถ้าเราไม่ใช้ ครับก็มาเริ่มกันก็มาดูกันเราจะเข้ามาที่โคลแลบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเมลของมหาลัยก่อนนะครับก็ช้านิดนึงอันนี้เป็นเมลผมนะครับก็มีแค่15กิกไม่เอาดีกว่าไปเปลี่ยนเป็นเมลมอดีกว่าอ่ะนะครับถ้าเกิดเรากดเริ่มมาก็จะมีหน้าตาอะไรประมาณนี้นะครับก็กด New Notebook ได้นะครับแล้วก็ไปลองดูแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้ที่ของผมให้ดูก็ถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์นู่นนี่นั่นลองรันคำสั่ง Python Print อะไรออกมาดูได้นะครับว่าอันนี้ผมจะมากำหนดก่อนอย่างแรกคือปกติเปิดมาเนี่ยถ้าเรากดขวาขวามาเนี่ยมันจะมีแค่อะไร sample data นี้ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันยังไม่ได้เชื่อมกับ Google Drive ของเราเพราะเราพิมพ์คำสั่ง form google.collab import drive แล้วก็เนี่ยครับตามนี้เลยลองรันดูถ้าเราแล้วมันก็จะขึ้นเนี่ยGo to this URL in browser แล้วก็กดไปปึ๊บเรียก Google Drive ของมอเรานะครับมันก็จะถามว่าขอ access Google Drive หน่อยก็ต้องใช่มันก็จะให้นี่มานะครับ authorization code แล้วก็มาใส่ enter ปึ้งรอเป็นช้าแป๊บนึงมันก็จะเขียนว่าเมาส์แล้วที่คอนเทนต์ได้นะครับแล้วก็รอแป๊บนึงเห็นได้ว่ามันก็ขึ้นมาแล้วครับได้แล้วก็มาดูกันว่าขึ้นยังไม่ได้อันนี้ก็จะเหมือนมันก็ในกูนได้ของผมเลยครับก็จะมีไฟล์นู่นนี่นั่นเจอหมดเลยแสดงว่าเยี่ยมถูกต้องใช้ได้ก็นี่นะครับต่อไปที่สำคัญก็คือการเปิดใช้ GPU นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ GPU เราต้องมาปรับกันนิดหน่อยก่อนคีย์ที่ปุ่ม Run Time นะครับเชลันทามท้ายก็นะครับ Run Time เชลันทามท้ายhardware accelerator ครับตอนแรกมันจะขึ้นเป็นนันนะครับแล้วก็เลือกเป็น GPU แล้วก็กดปุ่ม save นะครับผมซึ่งทีนี้มันก็จะเป็นการเปิดใช้แล้วซึ่งเราสามารถใช้เทคโนโลยี CUDA ได้นะครับจะทำให้การเทรนของเรารวดเร็วทันใจเราสามารถเช็ค CUDA เวอร์ชันของเราได้จากการรันคำสั่ง MVCC เวอร์ชันอย่าลืมใส่เครื่องหมายตกใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น Linux command นะครับปึ้ง CUDA compiler driver อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเวอร์ชั่น 10.1 ก็แสดงว่ามี CUDA อยู่จริงจากนั้นเราก็เมื่อกี้เราไปกิดโคลนตัว darknetมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็มาทำการคอนฟิกเลเบลนู่นนี่นั่นทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาไฟล์ darknet ของเราเนี่ยไปใส่ไว้ใน Google Drive นะครับเช่นอันนี้ผมก็มาใส่เนี่ยอะไรเนี่ย com my drive นะครับก็แล้วแต่บางคนแบบอาจจะโล่งๆก็ใส่ไว้หน้าแรกเลยไม่ต้องพิมพ์เยอะนะสมมุติว่าอยู่ตรงนี้ก็เอาใส่ไปนะครับรออัปโหลดสักพักแล้วก็รอมันขึ้นระบบนะครับ
ซึ่งพอขึ้นระบบนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเชนเดอร์คลีไปที่โฟลเดอร์กันนะครับตัวนี้จะมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเขาว่า my drive เนี่ยมันมี space bar ขั้นอยู่นะฮะซึ่งเป็นปัญหามากๆเวลาเขียนโปรแกรมผมไม่เข้าใจว่าทำไมเดฟของ Google ถึงไม่พิมพ์ให้ชิดกันแต่ว่าเราก็พิมพ์แบบ slash นี้ระหว่างนี้ก็จะเป็น my drive เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยครับไอ้นี่นะครับบางทีพิมพ์เนี่ยนะมันอาจจะยาวไปแล้วก็มีปัญหาอีกตรงที่ space bar ระหว่าง my กับ drive นะฮะเราก็จะทำคำสั่งนี้ ln เพื่อเปลี่ยนคำสั่งยาวให้เหลือแค่นี้นะครับดาร์ฟหรือคนอาจจะใช้ชื่ออื่นก็ได้จะเป็น nn neural อะไรแล้วแต่เลยฮะก็รันดูเราลองเช็คดูว่ามันได้เปล่าก็มีคำสั่งตกใจ ls-ltr แล้วก็ชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้นะก็จะชี้ไปที่อันนี้แหละโควิดทีนี้บางทีล่ะอันนี้เป็นการรันเพื่อเช็คให้แน่ใจนะฮะว่าไฟล์ของเรามันอยู่ตรงไหนก็ลองดูได้แต่ว่ามันก็คือไฟล์ที่เราโยนรูปภาพไปเมื่อกี้แหละนะครับทีนี้ก็พิมพ์คำสั่งตอนนี้เลยซึ่งผมทำซึ่งมันก็คือการรันไฟล์ Python ในนี้แหละฮะแต่ว่าความต่างก็คือถ้าเกิดคุณรันในนี้บางทีมันก็อาจจะงงๆได้นะมารันในนี้ซะเลยทีเดียวจะได้เป็นแบบว่าจะได้ไม่ลืมว่าเรารันไปแล้วนะครับก็สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือเราจะเอาไฟล์แพดตรงนี้ยาวๆเอาไปใส่ในไฟล์นี้แทนนะก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือนี้ก็ก๊อปใส่ไปปึ๊บก็รัน2อันนะฮะแล้วมันจะได้เทนtxt test.txt นะฮะแล้วก็ file data name ต่อไปที่สำคัญก็คือบางทีพวกคำสั่งเช่นการ play ใช่ไหมฮะจุด darknet เนี่ยมันจะไม่ได้มองเป็นคำสั่ง unique นะฮะมันจะมองเป็นคำสั่ง dot แทนซึ่งมันจะทำให้ของเราเนี่ยรันไม่ได้เราก็จะมารันคำสั่ง sudo apt install dot to unique นะฮะก็รอสักพักพอมารันแล้วเนี่ยอันนี้ผมพิมพ์ไว้ให้ใน PowerPoint เลยฮะเราก็จะเปลี่ยนไฟล์ doc ของเราเนี่ยเช่น test.txt card traffic data นะฮะ .file.data file.name แล้วก็ config เนี่ยเปลี่ยนให้เป็น unique ทั้งหมดก็ถ้าเกิดว่าแพดของเนี่ยของคุณอยู่ที่อื่นก็เปลี่ยนให้มันตรงตามนะครับก็รันคำสั่งนี้อันนี้ขอไม่รันนะฮะเพราะว่าใช้เวลาสักพักแต่พอรันแล้วเนี่ยเราก็สามารถรันคำสั่งคุณนี้นั้นได้ทีนี้โฟลเดอร์ดังเน็ตของเราเนี่ยมันมีสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่เปลี่ยนไปเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะจากการรันของเราตึงๆๆๆเนี่ยเราก็จะมารันคำสั่ง makeแล้วก็ chmod เข้าไปเพื่อให้คำสั่งเนี่ยมันใช้งานได้fixing my script problems เรื่องพูดถึงเมื่อกี้นะฮะก็ file.data ใช่ไหมฮะอยู่ที่ configนี่นะครับคือตอนแรกอ่ะมันก็จะมีผ่านที่ยาวๆตรงนี้นะครับ
คอนเทนต์ได้ไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วก็ถึงจะไปโฟลเดอร์นี้นะฮะซึ่งมันก็ทำให้มีปัญหาอีกเพราะว่าสเปซนะฮะตรงไมค์ก็ได้ซึ่งผมเราก็กำหนดไอ้ผ่านยาวๆนี้ให้มันเหลือแค่ดาร์กใช่ไหมฮะแล้วก็เอาคำว่าดาร์กมาใส่แทนจบซึ่งเปลี่ยนแค่ไฟล์ .data นะฮะไฟล์ chain.jt tradeRT อะไรเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็มันเบรกนะฮะจบปึ้งทีนี้เราก็สร้างโฟลเดอร์แบ็กอัพขึ้นมานี่นะสร้างเองก็ได้เป็นโฟลเดอร์เปล่าเพื่อให้เวลาเราเทรนไปเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดหรือว่าบางทีเทรนอยู่มันก็ล่มเองอะไรเงี้ยก็กันไว้ก่อนเพราะว่าเทรนไปนานแล้วมันก็จะเสียเปล่าอืมนี่นะครับก็ถ้าเกิดรันคำสั่งเนี่ยคำสั่งข้างบนเนี่ยจะเป็นการรันครั้งแรกนะฮะเราก็จะเอาค่าอันนี้เป็น YOLO V4 นะฮะแล้วจะเอาค่าเนี่ยที่ไปโหลดมาจากเน็ตเนี่ยรันแค่ครั้งแรกพอนะครับซึ่งมันก็จะรันแล้วก็ได้กี่ iteration ก็ว่าไปแล้วก็จะมีแบบนี้นะสมมุติได้400 iteration เนี่ยแล้วอยู่ดีมันหยุดหรือมันอะไรเนี่ยเราก็สามารถเอาชื่อไฟล์เนี่ยมาแทนที่ตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็จะเทรนต่อจากเดิมได้นะครับมันจะลืมอะไรแหมว่าโอ้ยผิดอันก็ลืมบอกไปว่าบางทีเราอาจจะไม่อยากเซตทุกๆ100 iteration นะมันอาจจะวิเกะกะจังเลยแล้วก็เรามาเข้ามาที่ไฟล์ darknet นะแล้วก็เป็น example มาที่ตัว director.c นะฮะเลื่อนลงมาที่บรรทัดที่138ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาแก้ค่าเงื่อนไขต่างๆอันนี้ได้ว่าเช่นทุกๆ 1,000 ไม่ใช่ทุกหารลง 1,000 เซฟอะไรอย่างงี้หรือว่าหาร100เซฟน้อยกว่า 10,000 และหาร100อะไรอย่างงี้ครับก็แล้วแต่คนเลยซึ่งของผมเนี่ยก็เซฟทุกๆ100การเทรดนะฮะเพราะว่าจะได้กันไว้ก่อนเดี๋ยวแก้สุดท้ายนะฮะว่าสุดท้ายจะไม่ใช้สุดดีกว่าก็ Google Collab เนี่ยมันก็จะอย่างที่ผมบอกไปคือ90นาทีตัดแล้วก็12ชั่วโมงลบเนี่ยบางทีเราจะใช้คำสั่งนี้เพื่อไม่ให้มันตัดได้นะฮะแต่ว่าสมมติว่าอันนี้มันรันอยู่เนี่ยมันจะบิงปึ๊บ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 ไปเราไม่อยากให้มันตัด90นาทีเนี่ยเราก็มากด S12เข้าไปที่คอนโซลแล้วก็เอาคำสั่งนี้มาแปะปึ๊บรันมันก็เสมือนว่ามีการใช้หน้าเว็บอยู่ตลอดเวลานะครับสุดท้ายเราก็เทรนไปรอไปอาจจะเทรนก่อนนอนก็ได้แล้วก็จะได้ไฟล์ทราฟฟิกไฟนอลเวทออกมานะฮะซึ่งไฟล์นี้เราสามารถเอามาลองเทสได้นี่นะครับผมก็จะใส่ไว้นะฮะมี .name .config แล้วก็ final weight นะครับมาลองดูกันเถอะหายไปไหนแล้วโอ้โหมีไปไกลตลอดทีนี้นะครับไฟล์นี้ก็ผมจะมีให้นะคิดว่าน่าจะมีใน Google ได้
แล้วก็มาเซตผ่านนะฮะของเราเป็นคลาส .name เมื่อกี้คลาส .name ก็จะมีเลฟกับไลน์นะฮะแล้วก็ค่าคอนฟิกก็คือคอนฟิกเนอร์เวิร์กไฟล์เดิมเลยตอนแรกแล้วก็ค่าสุดท้ายที่มันเทนออกมานะฮะก็มาใส่นี้ class name แล้วก็ config weight นะฮะลองรันดูอันนี้ก็ผมก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีมากนะฮะมันก็จะ detect ถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต่อันนี้เดี๋ยวรอกล้องมันเปิดก่อนแล้วอันนี้ก็นี่นะครับคือบางทีมันก็เนี่ยอันนี้จริงๆมันควรจะเป็นไลท์ใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้นี่ก็เป็นเล็บนี่ผมว่าผมก็ยังเทนได้ไม่ค่อยดีอะไรก็อย่างที่ผมบอกก็คือการเก็บดัตเซ็ตนะครับมีผลมากต้องเก็บให้พอเก็บให้หลากหลายนะครับเช่นปลา 2,000 ลูกอะไรก็ว่าไปครับซึ่งมันก็จะดีเทลเราออกมาได้ว่ามันจะเจออะไรบ้างก็จะมีรีซองรีซอลนะฮะสามารถเอาไปใช้ได้ก็โอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นานหน่อยสวัสดีครับ